หารายได้พิเศษง่ายๆใน5แอปดูคลิปนี้เลยค่ะร่วมลงทุนโดยสวัสดีค่ะ Stock Secret กับ Stock เจอเนยจาก EP ที่แล้วนะคะที่เราแบ่งเงินเป็นสัดเป็นส่วนกันแล้วเนี่ยถ้าใครมองว่ารายจ่ายอ่ะมันลดไปไม่ได้แล้วอยากจะเพิ่มรายได้เนยก็อยากจะมาแชร์ทริคใน EP นี้ให้ฟังค่ะว่ามันจะมีวิธีไหนบ้างนะที่สามารถหารายได้พิเศษโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนบ้างค่ะทั้งหมดที่เนยแชร์นี้นะคะมาจากประสบการณ์ของเนยเองค่ะเนยใช้จริงเนยทำจริงแล้วก็ได้เงินจริงมาแล้วค่ะซึ่งการหารายได้พิเศษง่ายๆนะคะก็คือมาจาก5แอปพลิเคชันค่ะมาดูที่แอปแรกกันนะคะแอปนี้ชื่อว่า Blockdit ค่ะแอปนี้ค่ะเหมาะสำหรับคนที่เขามีความสามารถในทุกๆด้านเลยเราสามารถเขียนบทความก็ได้ลงพอดแคสต์ก็ได้อัดวิดีโอก็ได้เราต้องเปลี่ยนเอาความสามารถของเราให้เกิดมูลค่าเป็นตัวเงินขึ้นมาค่ะเราต้องสร้างเพจก่อนนะคะแล้วก็ให้คนติดตามครบ 1,000 คนค่ะและระบบก็คือจะเปิดการสร้างรายได้ขึ้นมาค่ะเราสามารถหารายได้ได้2ช่องทางค่ะวิธีแรกเนี่ยค่ะเราจะมีหลอดพลังค่ะหลอดพลังเนี่ยก็จะมีอายุ48ชั่วโมงค่ะถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาอ่านเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์ระบบก็จะให้พลังเต็มหลอดพอพลังเต็มหลอดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ดาว1ดาวนะคะก็จะมีค่า100ถึง200บาทแบบที่2ก็คือคนที่เขาเข้ามาอ่านเข้ามาดูเข้ามาหาความรู้เนี่ยเขาชื่นชอบเราเขาก็จะให้เพชรเราค่ะซึ่ง1เพชรจะมีมูลค่า 0.3 บาทค่ะและนี่ก็เป็นแอปที่สามารถหารายได้พิเศษจากความสามารถของเราค่ะอย่างเนยใช่ไหมคะเนยถนัดเรื่องการเงินการลงทุนเนยก็เขียนบทความเรื่องการลงทุนไปถ้าใครชอบการทำอาหารก็สามารถเขียนสูตรอาหารหรือว่าแชร์ทริคการทำอาหารก็ได้ค่ะส่วนนี้ก็คือจะหารายได้พิเศษง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบการเขียนบทความการเขียนการ์ตูนนวนิยายต่างๆเนี่ยค่ะหรือว่าเขียนข่าวเนยมีอีก2แอปจะแนะนำค่ะชื่อว่าอุ๊กบีกับเมฟนะคะ2แอปนี้ค่ะเราสามารถหารายได้โดยการขายอีบุ๊กขายวารสารขายข่าวได้นะคะซึ่งคนที่เขาชื่นชอบเนี่ยเขาก็จะซื้ออีบุ๊กของเราใช่ไหมคะส่วนรายได้เนี่ยค่ะก็อาจจะแบ่งกับระบบอาจจะเป็น 70-30 หรือว่า 80-20 ก็ต้องแล้วแต่ข้อตกลงกันไปค่ะใครที่ชื่นชอบงานเขียนต้องห้ามพลาดเลยค่ะเราก็สามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดได้เลยค่ะและอีก2แอปสุดท้ายนะคะอันนี้เราไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรเลยค่ะเราแค่มีโซเชียลมีเดียของตัวเองใครมี Facebook ใครมี IGใครมีเว็บไซต์ใครมีบล็อกก็สามารถหารายได้ได้ชื่อว่า Tailscore แล้วก็ Buddy Review ค่ะเราต้องไปฝากประวัติไว้ให้เขานะคะแล้วก็เขียนว่าเราถนัดอะไรเราชอบทำอะไรระบบจับคู่งานนั้นให้เราค่ะแล้วก็สามารถเลือกงานแล้วก็ทำตามที่เขาขอได้ค่ะซึ่งแต่ละงานนะคะก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตามของเราค่ะอย่างเนยถนัดเรื่องการเงินการลงทุนใช่ไหมคะระบบก็คือจับคู่พวกแอปธนาคารให้เนยค่ะเนยก็มีหน้าที่ใช้แล้วก็เขียนรีวิวซึ่งรีวิวตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นที่ต้องแบบไปจ่ายเงินหรือว่าหาอะไรใหม่ๆเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วเราก็แค่เขียนรีวิวจากประสบการณ์จริงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5แอปพลิเคชันที่ช่วยหาเงินง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยค่ะใครถนัดอะไรนะคะก็สามารถเลือกใช้แอปนั้นได้ค่ะส่วนถ้าใครมีคำถามเนี่ยอยากจะคอมเมนต์หรือว่าอยากจะมาแชร์ว่าอุ้ยเคยใช้งานแอปนั้นแอปนี้มาแล้วเป็นยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะสำหรับ EP หน้านะคะเรามาทำความรู้จักกับหุ้นกันค่ะและติดตามรายการ Stock Secret ได้ที่ bagaboo.tv ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย